ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อที่นี้ไปอาตมาจะขอนำปฏิปทาเพื่อปฏิบัติเพื่อสมาบัติ8มากล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายต่อสำหรับสมาบัติ8เริ่มต้นว่าด้วยปฐวีกสินเข้าใจว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะมีความรู้สึกว่าการแนะนำนี่ดุเกินไปแต่ความจริงเขาได้โปรดทราบว่าการเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนานี้มี4ระดับด้วยกันคือ 1. ระดับสุขวิปัสสโกแบบนี้ทำแบบสบายๆไม่มีอาการเคร่งเครียดแต่ก็เป็นผลดีในการที่จะเข้าถึงมรรคผลได้ง่ายตั้งแต่เตวิโชชลพิญโยปริสัมภิทัปปโต3ระดับนี้จะทำกันแบบสบายๆไม่ได้ก็ต้องว่ากันเคร่งเครียดถ้าจะพูดกันไปตามความจริงแล้วการเจริญสมาบัติ8ก็อยู่ในขั้นของการเจริญเตวิโชนั่นเองอารมณ์เครียดนี่ยังไม่มากแต่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไปเจริญด้านกสิณ10เพื่อธรรมปัญญาสมาบัติจะหนักกว่านี้มากดังนั้นปฏิปทาที่จะทำเพื่อสมาบัติ8ก็มีอาการไม่ต่างกับทำเพื่อวิชา3เพราะสมาบัติ8ทำเพื่อปฏิสัมภิทาญาณแต่เห็นว่าอาตมาพูดรู้สึกว่าจะให้เร่งรัดให้เคร่งเครียดมากเกินไปทำหนักก็มากเกินไปขอโปรดทราบว่าพระอรหันต์ปริสัมภิทาญาณนั้นเป็นพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาในด้านที่มีความสามารถสำหรับการตัดกิเลสอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกติวิโชชลภิญโยปริสัมภิทัปปโตย่อมตัดกิเลสได้เสมอกันมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเสมอกันแต่ด้วยว่าความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษนั้นขั้นวิชา3มีความรู้พิเศษดีกว่าสุขวิปัสสโกอภิญญา6มีความสามารถดีกว่าวิชา3ปริสัมภทัปปโตปิทัปปโตหรือว่าปริสัมภิทาญาณย่อมมีความรู้พิเศษความสามารถพิเศษคลุมทั้งหมดแล้วก็ทรงพระไตรปิฎกคือมีความรอบรู้ในพระไตรปิฎกดังนั้นแต่ว่าการฝึกจริงๆในปัญญา6ฝึกหนักกว่ามากทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่จะปฏิบัติต่อไปในตอนที่แล้วได้พูดมาถึงอุกหานิมิตอุกหานิมิตที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอุกหานิมิตเบื้องต้นยังไม่ใช่อุกหานิมิตหนักเมื่ออุกหานิมิตปรากฏถ้าพูดถึงด้านกำลังสมาธิเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าก็พูดถึงฌานก็เรียกว่าอุปจารฌานอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเข้าใจไว้ด้วยพอเดี๋ยวใครเข้ามาพูดกันเข้าจะเกิดความไม่เข้าใจว่าอุกหานิมิตถ้าเรียกเป็นฌานได้ยังไงก็ต้องตอบว่าเรียกอุปจารฌานถ้าเรียกเป็นนิมิตได้ยังไงก็ต้องตอบว่าเรียกอุปจารนิมิตสำหรับอาการที่จะเข้าถึงอุปจารนิมิตอุปจารฌานหรืออุกหานิมิตนี้มีอาการมากอยู่ดังนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติเพื่อสมาบัติ8สำหรับกสิณกองนี้หรือกองไหนก็ตามเหมือนกันหมดอาการย่อมมีการเหมือนกันหมดเรื่องของกสิณก็ทราบอยู่แล้วว่าเนื่องโดยฤทธิ์และเนื่องโดยกำลังจิตสูงจะต้องมีการกระทบกระทั่งมากในเมื่อจิตเข้าถึงอุกหานิมิตเบื้องต้นคือเริ่มมีสีขาวน้อยๆดินเป็นสีอรุณแต่ว่าดินกลับกลายเป็นสีขาวน้อยๆขึ้นมา
เราจะสามารถบังคับให้ใหญ่ก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้นี่เป็นอุกหานิมิตน้อยอันนี้เมื่อสมาธิดีขึ้นความจริงภาพนิมิตกสินนี่ก็เป็นการวัดภาพสมาธิของจิตท่านเองไม่มีอะไรเหนือนอกไปจากนั้นเราจะรู้ได้ว่าจิตของเรามีสมาธิมากหรือน้อยเพียงใดอยู่ที่ภาพนิมิตของกสินถ้าสมาธิดีขึ้นภาพนิมิตก็จะมีขาวมากขึ้นใสมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งขาวหมดตัวมองแลดูเป็นแท่งทึบเราจะบังคับให้ใหญ่ก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้ตามอัธยาศัยจะให้สูงหรือจะให้ต่ำยังไงก็ได้ทั้งหมดจะให้อยู่ข้างหน้าก็ได้จะให้อยากอยู่ข้างหลังก็ได้เมื่อการฝึกกสิณต้องฝึกกันแบบจริงจังจะไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปนอนอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปอยู่ที่คนมากจะไปอยู่ที่คนน้อยอยู่ที่ไม่มีคนเลยมีเสียงจอกแจกจอแจหรือว่าเดินไปทางไหนมาทางไหนก็ตามในกลุ่มหมู่คนมากหรือไม่มีหมู่คนเลยต้องมีใจเสมอกันคำว่ามีใจเสมอกันก็หมายความว่าสามารถจะจับเอาภาพกระสิงขึ้นมาเมื่อไรก็ได้นึกขึ้นมาปั๊บภาพกสิณปรากฏนี่ความคล่องต้องอยู่ในระดับนี้แล้วท่านจะมาแก้ตัวบอกว่าเวลานี้กำลังป่วยไข้ไม่สบายมันอืดมันเสียดมันหนัก มันปวดท้องหนักปวดหัวหนักปวดขาหนักร้อนจัดไข้สั่นจะบอกว่าจับภาพกสิณในเวลานั้นไม่ได้เพราะว่าอาการของกายไม่ดีตอบอย่างนี้ไม่ได้จะต้องตอบได้ว่าไม่ว่าการอย่างใดมันจะมีกว่ากับกายทั้งหมดถ้าเราต้องการภาพกสิณเมื่อไรจะปรากฏทันทีนี่ความคล่องของกสิณต้องถึงระดับนี้ยิ่งจะใช้ได้ และถ้าคล่องถึงระดับนี้แล้วเราจะฝึกแบบวิเตวิโชวิชาสามสร้างทิพยคุยานเราก็ทำได้ การสร้างทิพยุกุยานก็ได้ยาน8อย่างคือทิพยุกุยาน1จุตูปปาติยานเจโตปฏิยญาณอุเพนิวาสานุสติยานอติตังสิยานอนาคตังสิยานปัจจุปนังสิยานและยถากัมมุตายานตอนนี้เราสามารถจะฝึกกันระยะนี้แหละสำหรับทิพยุกุยานเป็นต้นแต่ว่านี่ท่านต้องการปฏิสัมภิทาญาณก็จะขอเว้นไว้ถ้าอยากจะทราบเรื่องทิพยคุยานวิชา3อภิญญา6ก็ไปดูในด้านวิชา3และอภิญญา6เมื่อสมาธิเข้าถึงจุดนี้ท่านทั้งหลายฟังเรื่องราวของพระคานุจิริยะมาแล้วก็จงเอาปฏิปทานั้นมาไปปฏิบัติคือคำว่าตายคำว่าไม่สบายคำว่าลำบากเรื่องของชีวิตเราจะไม่ต้องคิดถึงมีอารมณ์คิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราจะทรงความดีแล้วมันจะตายไปเสียเวลานี้ก็เชิญเรื่องชีวิตเรื่องความตายเรื่องอันตรายเราจะถือว่ามีความไม่สำคัญความสำคัญมีอยู่ว่าการทรงกสิณเท่านั้นถ้าเราสามารถทรงกสิณได้เป็นความดีของเราแล้วถ้าตายไปเวลานี้อย่างเลวที่สุดเราก็ดีกว่าปัจจุบันอย่างน้อยที่สุดเราเป็นเทวดาหรือถ้ากสิณเป็นฌานสมาบัติเราก็เป็นพรหมมาช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่มีอาการต่างๆเกิดขึ้นกับบรรดาท่านทั้งหลายเพราะว่ากสิณเป็นเรื่องเป็นสมาธิมีกำลังใหญ่บางอาการทางกายยังมีอาการแปลกๆอย่างหนึ่งอยู่ๆก็ขนลุกสู้ซ่าขนพองสยองกล้าวคล้ายๆกับกลัวอะไรอย่างหนัก อย่างนี้ก็ดีบางทีก็จะมีน้ำตาไหลพรากมันอยากจะไหลก็ไหลนึกถึงภาพกสิณขึ้นมามันไหลก็ไหลเมื่อนั้น
บางทีก็มีอาการกายโยกโครงโครงไปโครงมาโครงข้างหน้าโครงหลังใกล้หัวจะกระทบพื้นหรือมีอาการหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนเร็วปรื๊ดเหมือนกับลูกคางแต่จับจิตยังจับอยู่ในภาพกสิณเป็นปกติบางทีก็มีอาการสั่นคล้ายกับปกคละบ้างมีตัวลอยขึ้นไปบนอากาศบ้างบางคราวก็มีอาการสู้ซ่าเหมือนกับตัวโปร่งตัวใหญ่หน้าใหญ่แต่ข้างในเบารู้สึกว่าภายในร่างกายจะไม่มีอะไรเลย ถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับท่านถือว่าเป็นเรื่องปกติรวมความว่าอาการทางกายมันจะมีอะไรก็ช่างถ้าไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคือภาพประสิทธิ์อาการที่มันเกิดขึ้นอย่าไปสนใจจนคิดว่ามันจะตายก็เชิญตายเรื่องชีวิตไม่มีความหมายจะตายเมื่อไรก็เชิญเป็นของเล็กสำหรับเราของเล็กก็เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีความห่วงใยในชีวิตต้องการห่วงใยอย่างเดียวคือความดีตอนนี้ต้องจำให้ดีจำแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัตินี่ก็อย่ามาถามต่อไปว่าการทางกายมันเป็นอย่างนั้นนะกายทางกายเป็นอย่างนี้เป็นยังไงอย่าถามต่อไปเพราะว่าการฝึกเพื่อความดีในระดับเข้มแข็งในด้านของกรรมฐานนี่เราดูในพระสูตรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมากทรงสอนเล็กน้อยเท่านั้นแล้วเขาก็ทำกันจนได้ผลเหมือนกับพระลูกชายในช่างทองพระพุทธเจ้าทรงแนะนำนิดเดียวว่าจงนำดอกบัวสีแดงนี้ไปปักเข้าที่กองทรายแล้วก็ลืมตาดูดอกบัวหลับตาจำดอกบัวนึกภาพดอกบัวเพียงเท่านี้ท่านก็ไปปฏิบัติจนกระทั่งมีผลไม่มีใครเขากลับมาถามพระพุทธเจ้าอีกรู้ว่าหลายท่านด้วยกันอย่างท่านธานุรุจิริยะท่านนี้ก็เหมือนกันขอโทษท่านพาหิยะนะชื่อนี้ก็จะบอกผิดไปแต่ต้นว่าท่านพาหิยะชื่อเดิมของท่านท่านรับคำสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พูดว่าเจ้าเห็นรูปจงมีความรู้สึกว่าเพียงแต่การเห็นรูปเท่านั้นเท่านี้เองท่านก็บรรลุมรรคผลเพราะว่าท่านไม่ได้ฟังเปล่าใช้ปัญญาด้วยแล้วท่านองค์นี้ก็มีความรู้สึกในชีวิตอยู่เสมอว่าช่วงเวลาครู่เดียวเท่านั้นที่พระให้คอยพระพุทธเจ้าว่าเวลานี้พระพุทธเจ้ากำลังไปบิณฑบาตคอยครู่หนึ่งพระองค์ก็เสด็จกลับท่านจะได้พบแต่ว่าท่านกลับตอบว่าข้าพเจ้ากับผมไม่ทราบว่าชีวิตของผมก็ดีชีวิตขององค์สมเด็จพระชินสีห์ก็ดีจะต้องตายลงไประหว่างที่คอยอยู่นี้หรือไม่เป็นอันว่าท่านมีความอาลัยในความดีมากกว่าอาลัยในชีวิตจึงได้ติดตามองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไปในสถานที่บิณฑบาตไปถึงกราบแล้วก็กอดเท้าไว้แน่น ขอพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าทรงยับยั้งเพราะกำลังปีติเขาแก่กล้าเกินไปถึง3วาระจึงได้ตัดธรรมเทศนาว่าพาหิยะเธอจะเมื่อเห็นรูปแล้วจงเป็นได้เพียงสักแต่ว่าเห็นเทศเท่านี้เขาท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นอันว่านักปฏิบัติพระกรรมฐานจริงๆเขาเอาตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์แล้วก็ใช้ปัญญาด้วยคราวนี้เรามาพูดกันต่อไปว่าการที่มันจะปรากฏกับจิตอีกนั่นก็คือภาพแสงสีต่างๆในขณะที่เจริญกสิณถ้ามีภาพแสงสีใดๆที่ปรากฏมานอกเหนือจากกสิณที่เราต้องการเรื่องกสิณอะไรก็ช่างเราต้องการกสิณอะไรอยู่ภาพอื่นปรากฏขึ้นมาเราจะปฏิเสธทันทีไม่ยอมรับนับถือภาพนั้นๆ
ถ้าไปยอมรับนับถือเข้าก็แสดงว่ากำลังใจของท่านไม่ทรงตัวท่านไร้สัจจะในการทรงกำลังใจเพราะว่าภาพที่ปรากฏท่านเรียกว่ากสิณโทษเพราะว่าเป็นกสิณที่ปรากฏอาการหลอกหลอนนี่อย่างหนึ่งจงจำไว้ ในรายการต่อไปภาพอีกอันหนึ่งก็คือภาพที่มีความสวยสดงดงามจะเป็นภาพคนจะเป็นภาพสัตว์จะเป็นภาพวัตถุก็ตามถ้าปรากฏขึ้นจงอย่าสนใจเรียกรวมความไม่สนใจอะไรทั้งหมดนี่มีอาการอันหนึ่งบางท่านพบได้แก่แสดงอาการโหดร้ายของคนที่มาแสดงตนให้ปรากฏมามากคนบ้างมาน้อยคนบ้างทำท่าจะบีบคอบ้างทำท่าจะฆ่าบ้างแสดงการหลอกหลอนบ้างท่านก็เฉยเสียถือว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตายก็เชิญถ้าเราตายลงไปเวลานี้อย่างเลวเราก็เป็นเทวดาอย่างดีขึ้นไปเราก็เป็นพรหมเนี่ยจงอย่าลืมนะอาตมาอธิบายกสิณมานี่ควบวิปัสสนาไปด้วยความจริงไม่ได้ตั้งใจจะควบวิปัสสนาญาณแต่เรื่องมันลงไปด้วยแต่ตอนไหนเป็นวิปัสสนาอย่างจะไม่อธิบายหรือว่าไม่สำคัญอะไรนักทีนี้ในการต่อมาปรากฏว่าจิตของเรามีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อความมั่นคงดีขึ้นนี่ก็แสงของกสิณนี่ภาพของกสิณก็มีความแจ่มใสมากขึ้นเป็นของธรรมดาเมื่อภาพของกสิณมีความแจ่มใสมากขึ้นจิตก็จะมีการทรงตัวมากขึ้นเมื่อจิตมีการทรงตัวมากขึ้นอารมณ์สมาธิก็ดีกว่าตอนนี้ภาพของกสิณแทนที่จะเป็นภาพสีขาวจะมีควายสีขาวแท่งทึบใหญ่โตเห็นชัดเจนแจ่มใสมีอาการคล่องอยู่ในอารมณ์ตอนนี้กำลังจิตมีความสุขมากต้องระมัดระวังอีกตอนหนึ่งในช่วงที่จิตมีความสุขมากนี่บางทีเราจะเพลินเกินไปพอเริ่มจับภาพกสิณเมื่อไรจิตก็ทรงตัวเมื่อทรงตัวแล้วมีความสุขสันหันษายังไม่เคยปรากฏมาในการก่อนมาระยะนี้แหละที่เขาบอกว่าต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำแต่ว่าเวลานี้เรามีเสียงแล้วนี่ไม่ต้องไปนำนั่นไม่ต้องไปสอนกันที่บ้านสงสัยขึ้นมาอะไรก็เปิดเสียงฟังได้ทันทีเมื่อการจิตทั้งตอนนี้การเจริญสมาธิจิตการทรงภาพกสิณเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้ตามอัธยาศัยของเราเรื่องการทรงเวลานานนี่จำเป็นต้องฝึกให้คล่องตั้งแต่10นาที20นาที30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่เมื่อจะฝึกตั้งเวลาก็ควรกำหนดเวลาไว้อย่าให้มากเกินไปเพราะว่าร่างกายของเรานี้ต้องการมีการพักผ่อนถ้าทำเครียดเกินไปทำมากเกินไปตอนนี้ละบรรดาท่านทั้งหลายที่ท่านกล่าวก็ไม่บอกว่าคนที่เป็นโรคกสิณเทียนแตกแล้วก็เป็นบ้าแต่ความจริงเทียนมันไม่ได้แตกเทียนไม่ทำลายใครกสิณไม่ได้ทำให้คนเป็นคนบ้าเราเองเท่านั้นที่ทำตัวเป็นคนบ้าที่ทำตัวเป็นคนบ้าก็เพราะว่าไม่มีความจำในเรื่องราวของกสิณอย่างปฐวีกสิณนี่ดีไม่ดีเราจะเห็นเป็นผืนแผ่นดินใหญ่เพื่อเต็มอากาศลอยมาเพื่อจะทับเรานี่ถ้าหากว่าเรามีความห่วงใยในร่างกายห่วงใยในชีวิตเราก็คิดว่านี่ถ้าจะไม่ไหวเสียแล้วนี่ตายแล้วเลิกดีไม่ดีก็โดดตึงตังคมครามหนีไปอย่างนี้ไม่ก็บ้าอย่างบางท่านหนึ่งเจริญเตโชกสิณ
เมื่ออุกหานิมิตของเตโชกสินปรากฏขึ้นเห็นเป็นไฟกองใหญ่สีโตมลุกท่วมเต็มไปทั้งโลกในอากาศเต็มไปหมดมันล้อมใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีลืมนึกถึงเรื่องกสินไปตกใจร้อนเดี๋ยวกลัวไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านลุกจะโดดหน้าต่างทุบลงมาดีว่าข้างบ้านมีคลองลงน้ำตูลงไปแล้วต่อจากนั้นไปก็ทำกสินไม่ได้ใจไม่ดีนี่ในเฉพาะถ้าจะนั้นในเรื่องการเจริญกสินก็ตามกรรมฐานเองก็ตามก่อนที่จะเริ่มทำจิตเป็นสมาธิให้กระทำกำลังจิตคิดอยู่เสมอว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายมันจะอยู่มันจะตายก็เป็นเรื่องของมันไม่เกี่ยวข้องกับเรามันจะตายเมื่อไรก็เชิญให้มันตายไปตามอัธยาศัยตัวภาวะของกสิณภาพจะมีอะไรปรากฏขึ้นเป็นเรื่องเล็กสำหรับเรายิ้มเสมอถ้าเขาแสดงอาการปรากฏชัดว่าเขาจะทำลายเราจะฆ่าเราภาพกสิณลอยมาจะทับเราถ้าเกิดเป็นเตโชจนเป็นเตโชกสิณถ้าภาพเตโชกสิณจะเข้ามาไหม้คือไฟจะไปไหม้ก็ยิ้มได้ใจยิ้มไม่เสมอว่าถ้าตายเวลานี้เราเป็นพรหมเรามีความสุขกว่านี้มากเลือดเนื้อและร่างกายชีวิตนี้ไม่มีความหมายสำหรับเราเรามีความต้องการอย่างเดียวคือความดีของจิตมีเพียงเท่านี้จิตตั้งไว้อย่างนี้เป็นเอกคตารมณ์เพื่อให้ทรงตัวอยู่เรื่องความตายไม่มีความสำคัญเรื่องการตกใจของกสิณที่จะปรากฏมันก็ไม่มีเพราะอะไรถ้าสิ่งที่มันปรากฏมันมุ่งทำลายชีวิตมันไม่มุ่งทำลายจิตใจให้การทำลายชีวิตก็หมายความว่าทำให้ใจสะเทือนถ้าจิตเราเกาะอยู่ถ้าเราไม่สนใจสิอย่างเดียวเห็นภาพกสิณลอยมาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะฆ่าเขาจะตีเขาจะด่าเขาจะทำร้ายภาพสัตว์ใหญ่เดินเข้ามาจงรู้ว่าไอ้ในห้องของเรานี่ปิดประตูใส่กลอนมันให้ดีสถานที่ทำอย่าให้มีอะไรเป็นที่สงสัยว่ามีใครจะเข้ามาได้แล้วภาพอย่างนั้นอาการอย่างนั้นสัตว์แบบนั้นมันจะมาจากไหนนอกจากว่าเป็นภาพนิมิตที่เกิดขึ้นด้วยกำลังจิตที่จับภาพกสิณนั่นเองนี่ตอนนี้สำหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อสมาบัติ8จะต้องทรงตัวให้ดีสร้างความมั่นคงในอารมณ์ของจิตก่อนจะทำหรือว่าไม่ใช่ก่อนจะทำเอาวันทั้งวันให้มีความรู้สึกว่าร่างกายของเราไม่มีความหมายร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องกับเราไม่มีความหมายทรัพย์สินทั้งหลายในโลกนี้ที่เป็นสมบัติของเราที่พ่อให้แม่ให้จะทำมันได้หรือว่าใครเขายกให้ก็ตามไม่มีความหมายสำหรับชีวิตชีวิตเราถ้าตายไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เวลานี้เราไม่มีความห่วงใยในใดสิ่งใดๆเลยแม้แต่ร่างกายและชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องเอาชนะกสิณให้ได้ยังไงๆก็ตามเราจะทรงสมาบัติ8ให้ได้อย่าลืมนะพอที่พูดมาเมื่อกี้นี้เป็นวิปัสสนาญาณแต่ก็ควรจะคิดไปด้วยเพื่อช่วยให้เรามีประโยชน์มีประโยชน์ในตอนไหนถ้าหากว่าท่านได้สมาบัติ8เมื่อไรไม่เกิน7วันท่านก็ได้อรหันต์แต่คิดแบบนี้มันลำบากมากนักไหมการคิดไว้แบบนี้การทรงจิตไว้แบบนี้ลำบากไหมพูดตามส่วนแล้วมันก็เป็นกำไรนี่เรามาคุยกันต่อไปเมื่อภาพกสิณปรากฏเป็นแบบนั้นให้ทรงอารมณ์มาให้ดีเมื่อภาพกสิณกลับกลายจากสีขาวเป็นสีประกายพริกแพรวระยับบางทียังมาเต็มอากาศบางทีเห็นเป็นก้อนเล็กบางทีก็เห็นเป็นก้อนใหญ่เห็นเป็นก้อนเล็กเราก็บังคับให้ใหญ่เห็นใหญ่บังคับให้เล็กให้สูงให้ต่ำให้ตามอัธยาศัยตอนนี้ท่านเรียกว่าปฏิภาคนิมิต
สำหรับปฏิภาคคณิมิตนี่ถ้าเรียกเป็นฌานเรียกว่าปฐมฌานและคำว่าปฏิภาคนิมิตนี่รวมฌานทั้งหมดตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่4ในรูปฌานอรหันต์บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาที่จะแนะนำกันมันก็หมดแล้วสำหรับในตอนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี